มาดูอีกหนึ่งคดีที่ได้ว่าเป็นภัยสังคมสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับชุดสืบสถานีตำรวจภูธรคูเมืองสามารถจับสองน้าหลานที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนี่นะคะใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถจักรยานยนต์จากเด็กนักเรียนวัย14ปีเท่านั้นจี้รถจักรยานยนต์ไปแล้วแล้วก็เอาไปขายจำนำค่ะโดยสารภาพนะคะว่าตระเวนก่อเหตุหลายพื้นที่แล้วก็อ้างเหตุผลว่าไม่มีใครรับเข้าทำงานค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจับกุมนายจักรินทร์ขุนพักดีหรือว่านายกล้วยอายุ37ปีแล้วก็นายสราวุธรู้เรื่องรำหรือว่านายแมนอายุ19ปี2คนนี้เป็นน้าหลานกันนะคะจับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ1คันและรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายอีก1คันหลังจากที่ทั้ง2คนนั้นร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองพกสั้นแบบประดิษฐ์เองจี้ชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ของเด็กชายวัย14ปีขณะที่ขับขี่อยู่บริเวณถนนสายพุทไธสงบุรีรัมย์เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้นทั้ง2คนค่ะจี้ชิงทรัพย์แล้วก็นำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปเสนอจำนำในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นในราคา 3,000 บาทแต่ว่าก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบแล้วก็ติดตามจับกุมได้ซะก่อนนะคะทั้งนี้ค่ะจากการสอบประวัติก็ทราบว่านายจักรินทร์ขุนพักดีนั้นเคยถูกจับในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานี่เองส่วนนายสราวุธรู้เรื่องราวหลานชายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเรือนจำที่จังหวัดบุรีรัมย์ในคดียาเสพติดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโดยพฤติกรรมการก่อเหตุนะคะจะเลือกเหยื่อที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามถนนที่เป็นจุดเปรี่ยวโดยไม่เลือกนะคะว่าเป็นชายหรือหญิงแล้วก็จะก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืนจากนั้นก็จะใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ก่อนที่จะนำรถจักรยานยนต์ของเหยื่อไปขายหรือว่าจำนำในท้องที่ต่างๆในราคาคันละ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะ